สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ชายจากจุฬาติวเตอร์นะคะจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็ตอบคำถามน้องๆที่สอบถามกันเข้ามาค่ะมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับการสอบ IELTS นะคะไม่ว่าจะเป็น Paper-Based หรือว่า Computer-Delivered Test นะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกันค่ะจริงๆก็คือจะต่างกันแค่วิธีการสอบเท่านั้นเองสำหรับใครที่ถนัดนะคะการเขียนมากกว่าอันนี้แนะนำให้ไปทาง Paper-Based เลยค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะไม่ชอบเขียนแล้วเนาะสมัยนี้บางคนเนี่ยก็จะชอบพิมพ์กันมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำให้ไปทาง Computer-Delivered Test นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ชอบพิมพ์เขียนคำตอบอย่างนั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาติว IELTS กับเราที่จุฬาติวเตอร์นะคะเรามี3แบบให้เลือกด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะจะเป็นคอร์สกลุ่มย่อยค่ะที่สอนสดโดยติวเตอร์ของจุฬาติวเตอร์และอาจารย์เจ้าของภาษาอันนี้เป็นการสอนแบบรับรองผลด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะเรียนออนไลน์ก็จะมีคอร์สออนไลน์ที่สอนโดยครูหลิงด้วยค่ะอันนี้เนี่ยน้องๆสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะเรียนแค่บางพาร์ทหรือว่าเรียนแบบฟูลคอร์สทุกพาร์ทเลยเป็นการรับรองผลเหมือนกันค่ะและแบบที่3นะคะเหมาะกับใครที่ตารางเวลาค่อนข้างบีซี่นิดนึงนะคะก็สามารถจะมาลงเรียนคอร์ส private หรือว่าตัวต่อตัวกับเราได้ค่ะโดยที่น้องๆเนี่ยสามารถจะเลือกวันแล้วก็เวลาที่เรียนเองได้นะคะติวเตอร์ทุกท่านของเราเนี่ยจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทเลยค่ะการสอบนะคะมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะเลือกทางที่ดีที่สุดเลือกจุฬาติวเตอร์นะคะ